วันนี้จัดเพลงจากวงแคลสนะครับต่อเนื่องขอกันเข้ามาก็คือเพลงนางฟ้าคนเดิมนะเพลงนี้ก็จะยังเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเพลงที่แล้วเลยนะครับก็คือเป็นจังหวะ12/8นะครับเป็นหรือว่าเราจะเรียกนับเป็น6/8เป็น2ห้องก็ได้นะครับนับเป็น6/8 2รอบคือดูคอร์ดในเว็บตามเว็บนะครับตอนนี้ผมดูเว็บคอร์ดแท็บอยู่ก็คือเหมือนที่บอกเขาจะเขียนคอร์ดไว้เนี่ย1ห้องอย่างนี้นะครับคอร์ด G 1ห้องเราก็ต้องนับ12จังหวะนะหรือเราถ้าเราคิดว่ามันเป็น6/8ก็เหมือนกับว่าต้องเล่นเป็น2ห้องคอร์ด G คอร์ดละ2ห้องนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพลงนี้เขาก็จะตั้งสายเป็น E flat อีกแล้วนะครับทีนี้เวลาเราเล่นออกมาเนี่ยเสียงเพลงจริงๆอ่ะมันจะเป็นคีย์ F sharp นะครับดอกไม้ถึงมีกลิ่นหอมเพียงใดมีช้าก็ร่วงโรยอยู่เช้าไม่เหลือกลิ่นเอาไว้เป็นคีย์ F sharp อย่างนี้นะครับทีนี้วันนี้ผมก็จะเล่นในคีย์ G ไปเลยนะครับเป็นคีย์ที่จะสอนเล่นนะครับทีนี้เพลงเนี้ยจริงๆมันก็เล่นได้หลายแบบเล่นผมลองเซิร์ชดูเมื่อกี้นี้เหมือนกันนะครับก็จะมีที่คัฟเวอร์มีคนคัฟเวอร์กันไว้จริงๆเพลงต้นฉบับเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเหมือนกีตาร์2ลายนะครับเป็นเล่นเป็นคีย์ G อย่างที่บอกนะครับตั้งสาย E flat ไว้แล้วเล่นเป็นคีย์ G ทีนี้คนหนึ่งก็จะเกาคอร์ดตรงนี้ตัวที่พี่พลเล่นนะครับแล้วก็พี่แฮกเขาก็จะเล่นลายตรงเป็นอย่างนี้นะครับอะไรประมาณเนี้ยก็คือเหมือนคนนึงเล่นคอร์ดคนนึงเกาเป็นคอร์ดฟอร์มข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าก็จะมีบางคนผมเห็นนะครับเขาก็จะเอาคัตคาโปคาดเฟดถ้าสมมติตั้งสายเป็น E นะเราก็จะคาดที่เฟดเดี๋ยวนะเฟด5ถ้าเราตั้งสายมาตรฐานนะครับตั้งสายเป็น E ตรงเนี่ยเราจะคาดเฟด5แล้วเราก็จับเล่นเป็นคีย์ C ก็ได้นะครับก็จะมาเป็นคีย์ F sharp ละอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะเล่นเป็นคีย์ C เราคาโปคาดเฟสที่5นะครับเราเล่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้จากคอร์ด G ก็เป็นคอร์ด C คอร์ด D ก็เป็นคอร์ด G E minor ก็กลายเป็น A minorคอร์ด C กลายเป็นคอร์ด F แล้วก็คอร์ด G อะไรประมาณอย่างนี้ก็จะเท่ากับเราจะได้เป็นคีย์ F sharp นะครับ แต่ทีนี้วันนี้ผมจะสอนในคีย์ G นะครับเอาแบบเป็นคีย์ G ไปเลยแล้วกันเผื่อบางคนตั้งสาย E flat ก็จะเล่นออกมาได้คีย์ตรงต้นฉบับนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแปลงคอร์ดนะก็อ่ะวันนี้ก็จะจับเป็นคีย์ G ไปเลยนะครับทีนี้ผมจะเล่นอินโทรผมจะจับอย่างนี้นะครับจับ G ฟอร์มเหมือนจับคอร์ด D นะครับมันมาจากคอร์ด D อย่างนี้สังเกตนะครับคอร์ด D แต่ว่าเราใช้เป็นนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอย่างนี้นะครับนิ้วก้อยกดสาย2นะครับทีนี้ก็เป็นฟอร์มนี้พอเราเลื่อนมาปุ๊บนิ้วชี้ที่เราสายเปล่าเนี่ยนิ้วชี้เราเป็นเหมือนเสมือนสายเปล่านะครับตรงนี้เหมือนนัดพอเราเลื่อนมา1ช่อง2ช่อง3ช่องอันนี้คอร์ด G มันจะอยู่ตรงนี้
ก็คือไลน์ที่พี่แฮกเล่นนะครับอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้อันนี้เราจะมาเกาเป็นลายหลักด้วยดังนั้นก็จะต้องมีตัวเบสเราก็จะเอาตัวเบส G ใช้ G สาย4ช่องที่5นะครับจริงๆหรือบางคนจะจับเป็น G ตัวนี้ก็ได้นะจับเป็นฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มคอร์ด C แต่ว่าอันวันนี้เอาแบบนี้ก่อนไอ้ฟอร์มเมื่อกี้ก็จะไม่อธิบายแล้วกันนะครับเอาแค่ตรงนี้เราเบสตัว G ตัวนี้แล้วก็9สาย4นะครับพร้อมกับสาย1 1แล้วก็3 2 1 3 2 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ดีด3รอบอ่ะ1เพราะรอบที่3นะครับ1 2หนึ่งแล้วก็ขยับนิ้วก้อยลงมาเล่นแฮมเมอร์ออนสายหนึ่งนะครับแล้วกลับขึ้นมาคืนก็จะเป็นต่อไปคอร์ดดีก็จะมาเล่นฟอร์มนี้นะครับเป็นฟอร์มเหมือนคอร์ดดีทาบอย่างนี้สาย1เฟส5นะครับแล้วก็นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วนางกดที่เฟสที่7สาย3สาย2แล้วก็มาดีดก็ดีดเหมือนเดิมนะครับสาย1กับสาย4เบสก็จะเป็นสายเปล่าสาย4ก็จะเป็น1 2 3แล้วก็1 1 3 2ครับสาย1 3 2แล้วก็กดนิ้วก้อยลงมาเฟสที่5เฟสที่7เหมือนกันสาย1แล้วก็อันนี้สาอันนี้1 2 3แล้วก็ปล่อยนิ้วก้อยออกมันจะเป็นต่อกันเมื่อกี้นะแล้วก็ครับกดลงมาเหมือนเดิมปล่อยออกแล้วก็ดีดสาย2ต่อไปคอร์ด E minor นะครับก็เลื่อนมาตัวโซโลมาที่เฟส3สาย1 2 3อย่างนี้เลยเนี่ย1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแล้วก็กดนิ้วนางลงมาแล้วก็ปล่อยออกเนี่ยจะเป็นแล้วก็นะครับเฟส5เฟส3เฟส2ต่อไปคอร์ด C นะครับก็เบสตัว C เฟสที่3สาย5แล้วก็ตัวโซโล่ก็จะเป็นเฟสที่3สาย1ก็ดีดเหมือนเดิม1 2 3แล้วก็นิ้วก้อยมากดนะครับดีเสร็จก็จะมาคอร์ดดีเหมือนเดิมหรือว่าเราจะเบสกดเบสใช้เบสสาย4สายเปล่านั่นแหละง่ายกว่าก็เหมือนเดิมดีด1 2 3มาเฟสที่5เฟสที่3ไอ้
แล้วก็มาเฟสที่3เฟสที่2แล้วก็เข้าหาคอร์ด G อย่างนี้นะครับทีนะช้าๆนะครับผมก็ดีดเมื่อกี้นี้ก็ยังจำนิ้วตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเลยแล้วก็จริงๆถ้ามีเวลาซ้อมผมอาจจะเปลี่ยนนิ้วนะครับตรงเมื่อกี้ก่อนอาจผมพยายามจะลองซ้อมสักรอบสองรอบแต่นิ้วมันยังไม่ไปมันคืออยากจะให้มันเป็นอย่างนี้นะตรง E minor เนี่ยแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นนิ้วกลางนะครับเพื่อที่นิ้วชี้จะได้มากดตรงนี้แล้วนิ้วก้อยจะได้มากดตรงนี้ง่ายเป็นแบบนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยจะเอื้อมง่ายกว่าถ้ามีเวลาซ้อมก็อยากจะทํานิ้วให้เป็นแบบนี้นะแต่ว่าคือถ้าเล่นแบบเมื่อกี้เล่นแบบเล่นไปเลยฟังแล้วก็เล่นตามเลยคือนิ้วมันมาแบบนี้นะครับคือเนี่ยนิ้วชี้มันอยู่อย่างนี้ก็เลยต้องกดใช้เป็นนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยเอื้อมไปมันก็กดได้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเอื้อมลำบากกว่านะครับเนี่ยถ้ามีเวลามันที่บอกถ้ามีเวลาซ้อมหรือเรียบเรียงอาจจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้อย่างนี้นะครับ ก็ลองเล่นกันดูทีนี้พอเข้าในเพลงเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นดีดตามคอร์ดธรรมดาเลยดอกไม้ถึงมีกลิ่นหอมเพียงใดเป็นชาก็รู้เช้าไม่เหลือกลิ่นเอาไว้นี่ไปหาคอร์ดดูกันเอาได้นะครับก็คือดีดเป็นลักษณะดีดตัวเบสแล้วก็3 2 1 3 2 1อย่างเงี้ยสาย3 2 1 3 2 1ไปเรื่อยๆ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตรงมาเป็นโป้งชี้กลางนางชี้กลาง1 2 3 4 5 6แล้วก็โป้งชี้กลางนางชี้กลางนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อย่างนี้นะครับแล้วลืมเป็นที่บอกถ้านับเป็น6 8ก็นับเป็น6 2รอบ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แล้วก็เปลี่ยนคัดดี้มีชาก็มิเนอร์ยังชอบไม่เลือกกลิ่นเอาไว้มิเนอร์นะครับแอร์คอร์ดก็เคยสอนไปแล้วนะครับผิดกับเธอไม่เคยเช้ากลิ่นยังหอมยืนใจสัมผัสรักเธอยิ้มเอ็มใจแอร์คอร์ด G D E minor B minorC D B minor E minor C D วนไปนะครับวันนี้ก็เหมือนวันที่ฉันเจอเธอยิ้มเมื่อแรกเจอความรักเธอไม่ต่างจากวันนั้นเธออยู่ข้างกายรวมความเหงาความสุขทุกคืนวันตัวฉันโชคดีได้มีเธอขอบคุณที่รักและห่วงห่วงใยอยู่เสมออาจทำให้เธอเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่เคยก็จะมี C minor แทรกเข้ามานิดหนึ่งเธอเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่เคยตรงนี้เราดีดลงอย่างนี้ก็ได้นะครับเ
เธอจากฉันไปถูกแล้วนะครับแล้วก็มีแต่เธอนะไม่จากไปไหนเนี่ยเก่าอย่างนี้ทั้งเพลงนะครับแพทเทิร์นมือขวาเล่นไปเรื่อยๆเลยเธอทำพ้นเรื่องที่เลวร้ายในฝากนเดิมของฉันตรงท่อนจบฮุกนะครับก็จะเป็นลายในเนี่ยเขาจะหยุดแล้วก็จะเป็นเกาตรงนี้จริงๆมันคล้ายๆเดิมแหละนะครับเกาเหมือนเดิมไปเลยนะครับอย่างฉันก็ซ้ำและไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงท่อนโซโล่ลายคอร์ดก็จะเก่าเหมือนเดิมจะมีลายโซโล่ที่เป็นอะไรสักอย่างนะผมฟังคร่าวๆนะครับยังไม่ได้แกะประมาณนี้เป็นลายโซโล่อันนี้ข้ามไปนะครับก็จะมีลายเก่าเหมือนเดิมแล้วก็จะมีท่อนแยกตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดธรรมดาตอนจบนะครับก็จะเป็นเนี่ยท่อนยามเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็เข้าโซโล่พูดสลับไปแล้วก็โซโล่ก็จะเป็นแล้วพอตอนก็เข้าฮุกแล้วก็ตอนจบก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเพลงนี้จบด้วยคอร์ด E minor เป็นคอร์ดที่6ของสเกลนะครับ G G A B C D E ถือว่าจบด้วยคอร์ด6ก็แปลกนิดนึงส่วนใหญ่เพลงจะจบด้วยคอร์ด1นะทีนี้ตอนจบเนี่ยก็จะมีลายเก่าอันนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเล่นจริงๆนะครับเล่นลายนี้เล่นเป็นตัวหลักเลยมีแค่ตอนเริ่มที่เราใส่เข้ามาให้มันมีสีสันหน่อยนะนอกนั้นในเพลงเราเกาตามคอร์ดไปได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคร่าวๆให้เป็นแนวทางสำหรับวิธีที่เหมือนที่บอกว่ามันเล่นได้หลายแบบเราจะเล่นเก็บ2ลายแบบเมื่อกี้นะครับหรือว่าเราจะเกาใช้คาโปคาดแล้วก็มาเล่นเป็นคีย์4อะไรเงี้ยก็ได้อ่ะน่าจะพอเป็นแนวทางได้ไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ